โปรแกรม Adobe InDesign นั้นเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับณปัจจุบันซึ่งเป็นโปรแกรมในการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถจะรองรับการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่อย่างเช่นแบนเนอร์โฆษณานะครับซึ่งสามารถที่จะรองรับกับแผ่นพับกับหนังสือรวมถึงนิตยสารแคตตาล็อกต่างๆโปรแกรม Adobe InDesign นั้นสามารถที่จะใช้งานสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายซึ่งเทคนิคแล้วก็ความรู้ในการใช้งานในส่วนของโปรแกรม Adobe InDesign นั้นได้ถูกรวบรวมไว้ในแผ่นนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจเบื้องต้นนะครับว่าคุณจะได้อะไรจาก CD Training แผ่นนี้โดยเริ่มต้นจากการเปิดแล้วก็การตั้งค่าในส่วนของหน้าต่าง New Document นะครับเพื่อเริ่มต้นในการสร้างชิ้นงานใหม่ต่อไปก็จะเป็นการใช้งานในส่วนของแม่แบบนะครับที่เราสามารถใช้ได้ซึ่งเป็นงานสำเร็จรูปที่ติดมาพร้อมกับการติดตั้งโปรแกรมแล้วก็เครื่องมือต่างๆภายในโปรแกรม Adobe InDesign เราจะมาเรียนรู้ว่าใช้งานอย่างไรนะครับและนอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับงานประเภทนี้ก็คือ Text นะครับเราจะมาเรียนรู้กับ Text Frame แต่ละชนิดกันว่าใช้งานอย่างไรบ้างแล้วก็ในส่วนของการพิมพ์ตัวอักษรให้มีการวิ่งตามเส้นผ่านไปตามแนวเส้นที่เราได้จัดไว้ตามต้องการนอกจากนั้นนะครับยังสามารถจะใส่คุณลักษณะพิเศษให้กับตัวอักษรของเราเพื่อให้ตัวอักษรนั้นมีการแสดงผลที่แตกต่างจากที่มีอยู่ได้แล้วเราจะมาดูถึงวิธีการในการสร้างมาสเตอร์เพจที่สามารถจะสร้างเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็มีผลต่อทุกๆหน้าภายในงานของเราแล้วก็การปรับแต่งการใส่สีให้กับชิ้นงานนะครับซึ่งในบทนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงการปรับแต่งองค์ประกอบสินกันนอกจากนั้นนะครับยังสามารถที่จะปรับในส่วนของเฟรมต่างๆนะครับให้เป็นรูปแบบที่เราต้องการเพื่อให้ลักษณะของการแสดงผลตัวอักษรนั้นแตกต่างออกไปและที่สำคัญนะครับก็คือการปริ้นงานและก็การเอ็กพอร์ตงานเราจะมาเรียนรู้ถึงการตั้งค่าต่างๆที่จำเป็นแล้วก็สำคัญนะครับเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างง่ายดายแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดแล้วเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการใช้งานในส่วนของโปรแกรม Adobe Bridge นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมที่ถูกติดตั้งเข้ามาพร้อมกับการติดตั้งโปรแกรม Adobe InDesign เราสามารถจะใช้ Adobe Bridge นี้ร่วมงานกับโปรแกรม InDesign ได้อย่างไรนะครับและนี่ก็คือในส่วนของ CD Training แผ่นนี้นะครับที่คุณกำลังดูอยู่ซึ่งคุณจะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้รับรองว่าถ้าหากว่าคุณเรียนจบนะครับคุณจะสามารถสร้างงานผ่านโปรแกรม Adobe InDesign ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว